ก็หลังกับจากการเก็บตัวที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้เคลื่อนที่มาเก็บตัวในช่วงสุดท้ายที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติโลกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะคะก็สถานที่ก็ค่อนข้างพร้อมนะคะทั้งเรื่องที่พักอาหารแล้วก็สนามฝึกซ้อมมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็เราก็สามารถได้ทดสอบการเล่นในเวลาที่เวลาแข่งจริงๆโดยเฉพาะการเล่นกับไฟนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะใช้เวลาอยู่ที่นี่ตั้งคือถึงวันที่10เราจะกลับเข้ากรุงเทพในวันที่10ตอนเย็นแล้วก็ช่วงวันที่11ก็จะเป็นการเตรียมตัวเตรียมเรื่องของสิ่งของอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วก็รวมทั้งการเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันที่11นะคะแล้วก็วันที่12ก็จะเดินทาง